สวัสดีครับดิจิตอนรับเข้าสู่รายการคันทรีโชว์ครับพอสำหรับในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์นะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์อรอชุดนี้นะครับผมอันนี้เป็นคอ,อมพิวเตอร์รุ่นเก่านะครับก็น่าจะหลายปีแล้วแหละแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่ามันสามารถลง Windows 11ได้หรือไม่นะครับโดยเรามีอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษนะครับซึ่งตัวเมนบอร์ดเขามีฟังก์ชันตัวนี้มาแล้วก็เราก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือโมดูล TBM นั่นเองนะครับผมก็ตัวโมดูลเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างงตรงนี้น นี่ย hey, ครับผมก็อันนี้จะเป็นโมโน TPM นะครับที่ผมเซื้อมาแล้วก็เสียบเข้ากับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ก่อนที่จะไปลองกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอ พูดถึงคุณสมบัติของตัวเครื่องนี้กันก่อนนะครับว่าเออมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือตัว CPU นับอยู่ใต้ฮีตซิงตัวนี้นะครับผมเป็น CPU เอ่อซีอ้อน E5 รุ่น 2630L V3 นะครับผมเป็น CPU ส็อกเก็ตใหญ่นะครับ2011นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดเป็น MSI รุ่น X99A นะครับ SLI นะครับผมอันนี้เป็นเอ่อเมนบอร์ดชิป X99 นะที่อ่าเป็นส็อกเก็ตตัวของ2011นั่นเองนะครับผมเป็นเอ่อเมนบอร์ดสำหรับอ่าพวกงาน w o r ร์ s t a t i o n หรือพวกอะไรพวกนั้นแล้วนะครับผมแรมนะครับผมเป็นแรม i n g s t o นนะครับผม DDr4 4, 4 g b ทั้งหมด4แถวนะเป็นทั้งหมด16 g b นะผมก็เซตติ้งไว้เป็นแบบ quad channel นะครับผมก็มี2ฝัฟังเลยนะผมต้องใส่ให้ตรงตามเงื่อนไขของเขานะอันนี้ต่อไปนะผมก็ตัวเสืรอรบันทึกเก็บข้อมูลนะครับผมเป็น SSD นะครับผมเป็นของ เี่เาะวนนี้นะผมอะพลาเซอร์อะไรพวกนี้นะก็อันนี้ก็ไม่ได้เน้นอะไรที่หรูหรามากนะผมก็เอาไว้เก็บข้อมูลธรรมดาอันนี้เป็นแบบเอ p c i อ e นะครับผมเพราะว่าเมนบอร์ดเขามีช่อง M.2 มาให้ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต่อไปนะัการ์ดจออันนี้เป็นการ์ดจอทีอ่อาจเป็นตัวใหม่อยู่นะครับผมตัวนี้เป็น powercolor radion rs 6 5 0 0 xt นะครับผมก็เอามาแค่ทําให้มันภาพออกนะผมก็ไม่ได้เน้น กับพละกาลังอะไรเกี่ยวกับการ์จอตัวนี้นะครับผมโอเคนะผมคุณสมบัติของตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วลง Windows 11แล้วมันยังไงนะครับผมในส่วนของโดว i n ินโดว์สิบเอ็ดเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขนะครับผมของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่จะลงนะครับผมโดยรู้สึกจะมีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับผมตัวแรกเลยก็คือตัว CPU นะครับผมจะต้องอยู่ในรายการของเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับผมซึ่งเราสามารถไปตรวจสอบได้ว่า CPU ที่เรามี Joonia. มันอยู่ในรายการของเว็บไซต์ Microsoft หรือไม่นะครับผมซึ่งก็เราก็ไปค้นหาได้ต่อไปนะครับผมในความจำนะครับผมก็ต้องมีขนาดที่ 8GB กิกขึ้นไปนะครับผมก็ตัวนี้ 16GB กิกสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนบอร์ดเนี่ยจะต้องรองรับการบูตในรูปแบบของ UEFI นะครับผมแล้วก็ต้องเปิดความสามารถที่เรียกว่า Secure Boot ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นประเด็นแล้วก็มีปัญหากับหลายๆเครื่องมากเลยนะนนก็คือตัวเมนบอร์ดจะต้อง ติดตั้งตัวโมดูลที่มีชื่อว่า TPM 2.0นั่นเองนะครับผมซึ่งเมนบอร์ดเก่าๆพวกนี้เนี่ยเขามักจะไม่มีในส่วนของโมดูล TPM ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับผมยกเว้นแต่พวกเครื่องรุ่นใหม่ๆนะรุ่นที่ใช้ CPU ที่ตรงกับเว็บไซต์ของ Microsoft เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันที่เป็นตัว TPM ที่ทำงานร่วมกับ CPU ตัวนั้นๆอยู่นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะไปเปิดได้ใน BIOS นะครับผมซ,ซึ่งวิธีการเปิดอะไรต่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเมนบอร์ดรุ่นนั้นๆเนี่ยเขามาีในตัวของฟีเจอร์นี้ อย่างไรแล้วก็มันไปอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ต้องไปอ่านคู่มือของแต่ละรุ่นนะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีในส่วนของตัวชิป TPM ติดตั้งมาให้ในเมนบอร์ดนะหรือ CPU นะครับผมผมจะต้องซื้อตัวของโมดูล TPM ตัวนี้แยกต่างหากนะครับผมก็โชคดีนะบเมนบอร์ดตัวนี้เขามีหัวเสียบตัวของโมดูล TPM มาให้ด้วยนะครับผมในทั้งนี้นะครับผมก็ถึงแม้จะมีชิปในสอง TPM นะครับผมแต่ว่าในสวงของ CPU ตัวนี้นะครับตัว C ีอ E5 ตัวนี้เนี่ยเอ่อไม่ได อยู่ในรายการของเว็บไซต์ของ Microsoft นั่นเองนะครับผมทีนี้นก็เลยอยากจะรู้ว่าเออถ้ามีชิป TPM อยู่นะครับแต่ว่า CPU เป็นตัวเก่านะคอมรุ่นเก่านะแต่ว่ามีตัวเมนบอร์ดเนี่ยเขามีในส่วนของออโมดูล TPM ให้เราซื้อไปเสียบแยกได้เนี่ยมันจะสามารถลง Windows11 ได้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็พิสูจน์กันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยววันน้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วก็เข้าหน้าจอไบออให้ดูในรายละเอียดของตัวเครื่องกันนะครับผม ครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการเข้าสู่ในส่วนของตัวหน้าจอ BIOS นะครับของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสร็จมาแล้วครับผมก็อ่าน,นี้ครับก็เป็นเมน n b o บอร์ดนะ MSI นะครับผมก็ชื่อตรงรุ่นนะครับผม X99 ASLI พาร์ทน, e นะครับผมแล้วก็ซีลเป็น Xeon E5 2630ก LV3 นะครับผมแรมเป็น 16GB กิกนะ โอเคก็ไปออสาำนี้นะครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นสงซีวิวอันนี้ก็จะเป็นตัวสองด้วยความจำนะครับผมก็ตั้งคาถูกต้องนะครับผมก็ เป็น Watch Channel นะครับผมใช้ RAM 4ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของ SATA ซึ่งเราไม่ได้ต่อนะเราใช้ M.2 นะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวคุณนสวัสดพื้นฐานของเขานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของฟังก์ชันขั้นสสงกันต่อนะครับผมสิ่งที่จะให้ดูก็คือตอนนี้นะครับผมบูตนะผมบูตเลือกเป็นบูตโหมด Select นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น UEFI แล้วนะครับผม เอามานะครับผมเราก็ไปที่อ่าโหมดในส่งของ Windows OS configuration นะครับผมเราก็มาที่ตัวนี้นะครับผมนี่ผมเปิด Windows Support เนาะแล้วก็ Secure Boot นะครับตัวนี้ก็เปิดแล้วนะครับผมนี่อ่าเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว TPM นะอยู่ในโหมด Security แล้วก็ t a s k Computing นะครับผมอันนี้นีผมก็จะเป็นในส่งของ TPM module ที่ผมเสียบเพิ่มเข้าไปนะครับผมเพราะตัวในส่งของเมนบอร์ดเนี่ยเขาไม่ได้มีชิปตัวนี้ติดตั้งมาให้นะครับผมเร ต้องซื้อตัวของโมดูลติดตั้งมาให้เองนะับโอเคนี่ครับก็สิ่งที่คุณสมบัตินะครับที่ ตัว Windows 11ต้องการนะครับผมแต่ว่าอ,อย่างที่บอกไปเมื่อก่อนอนนี้ครับก็คือตัว CPU เนี่ยจะต้องอ,อยู่ในรายการของเว็บไซต์ของ Microsoft ด้วยนะครับซึ่งตัว x ีอ n น e E5 ตัวนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในรายการของ Microsoft นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะสามารถลง Windows 11ผ่านได้หรือไม่นะครับผมโดยผมได้ติดตั้งในส่วนของอทำ USB ลง Windows เอาไว้นะครับผมโดยผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Ventoy นะครับผมซึ่งตัว Ventoy เนี่ยมันจะต้องโหลดในส่วนของตัว ติดตั้งในรูปแบบของ ISO นะครับผมซึ่งเราจะไม่มีการเขาเรียกว่าไงอะติดตั้งส่วนที่เป็นไบพาสอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมซึ่งเราโหลด ISO จากเครื่องมือของ Microsoft มาแล้วก็ลงผ่านตัว USB Drive โดยตรงเลยนะครับผมไม่ต้องทำ bypass, ไบพาส์ตใดๆทั้งสิ้นเพื่อจะมาลองดูว่าในสภาพแวดล้อมแบบเนี้เราสามารถที่จะลงในส่วงของ Windows 11ได้หรือไม่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ในหน้าจอติดตั้งเลยดีกว่านะครับไป ครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าจอติดตั้งของ Windows 11นะครับผมก็โอเคตั้งค่าตามนี้แล้วเดี๋ยวก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับก็เราเข้าสู่หน้าจอติดตั้งเนี่ยอันนี้คือหลางที่บอกไปก็คือเราไม่มีการใบพัดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทาตามขั้นตอนไปทีละขั้นเลยว่ามันจะติดปัญหาอะไรไหมนะครับสำหรับในการตั้งค่าตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็มาเลือก Edition Windows นะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้คือเราลองไว้ก่อนนะครับผมก็ยังไม่ต้องใส่คีย์อะไรเนี่ยโอเคนะครับ Next เลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวนี้อันนี้ผมเคลียร์พื้นที่ของ M2 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสร้างเนื้อที่ใหม่ขึ้นมาครับเอาไว้สําหรับลงวนะินโดะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมก็คิดว่าผ่านหน้าจอน,นี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลงได้แล้วแหละก็เดี๋ยวเรารอให้มันลงให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็ได้ทําการติดตั้ง Windows 11ลงบนเครื่องทดสอบเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่น Windows 11 Pro เวอร์ชั่น23่สเมตรสนะครับผมก็เอ่อจะสังเกตว่าก็อันนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะลงผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรีวิวนี่ครับก็เอ่อซีออนอีห้าสองหกสามโซนเอลวีสามนะครับผมก็เอ่อเออเป็นการให้พิสูจน์ให้ดูว่าเออเนี่ยเนี่ยก็สามารถที่จะลงได้เหมือนกันนะครับผมโดยในตัวของไดเวอร์นะครับผมก็เห็นในส่วนของที่ m โมดูลนะครับผมตอนนี้นะเราก็มาดูในรายละเอียดของ System Information นะครับผมก็เราก็ระบุส่วนของยี่ห้อเมนบอร์ดนะผม Boot ปเป็นในโหมดของ UEFI นะครับผมเราก็ในตั้ง Secure Boot เอาไว้นะผมอันนีอ้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็ Secure Boot เป็น Off ไปนะครับผมจริงๆ,ๆแล้วในหน้า b อ o ดที่ให้คุณผู้ชมดูก่อนนั้นนี้ก็คือมันก็ขึ้น Enable Secure Boot ไปแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะเราก็ยอารายละเอียดคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะ ผมก็อันนี้คือเรา,เราลงให้ดูว่าต่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมใช้ CPU รุ่นเก่านะครับผมก็สามารถที่จะลง Windows 1 1ได้นะครับโดยมีข้อแม้ก็คือเมนบอร์ดนะครับจะต้องมีหัวเสียบ โมดู PM, ล TPM เราก็จะต้องซื้อโมดูล TPM เพิ่มไปต่างหากนะครับผมเราก็ไปเปิดการใช้งานโมดูล TPM ใน BIOS นะผมก็สามารถที่จะติดตั้ง Windows 11ได้นะครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ทำการพิสูจน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะลง Windows 11ครับตัวเครื่องตัวนี้ได้ก็จริงอยู่นะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเนี่ยจะลงได้นะครับผมเผมไม่ขอรับประกันว่า ในอัปเดตต่อไปเนี่ยว่าจะเป็น24อะไรพวกเนี้ย หรือเวอร์ชันในอนาคตเนี่ยมันจะลงได้อีกหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ยเอ่ออันนี้เป็นเครื่องลงมาใหม่เนาะเราก็ถ้ามันมีอัปเดตมาเนี่ยจะสามารถอัปเดตได้หรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเออ Microsoft เนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรในการเอ,อ่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ดักในพวกที่ทําแบบนี้ได้อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็เอ,อ่อซีบที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ในอ,อ่อส่วนของซัพพอร์ตของทาง Microsoft เนี่ยก็ตอบ มันก็จะลงได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายมันก็ลงไม่ได้นะไม่ใช่เพราะว่าในฟังก์ชัน CPU มันมีปัญหาหรืออะไรนะครับผมแต่ว่าในเมื่อ Microsoft เนี่ยเขาไม่ซัพพอร์ต CPU ที่เรามีอยู่ในณนะตอนนี้แล้วเนี่ยการที่ Microsoft เขาจะออกความสามารถใหม่หรือออกอัปเดตใหม่อะไรใหม่เนี่ยเขาจะไม่สนใจ CPU รุ่นที่เก่าแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติอย่างพวก TPM หรือพวก .boot ด้วย UEFI ก็ตามนะครับผมมันก็มันก็ทำงานได้แต่ว่ามันก็ ทำงานได้ไม่เต็มที่จนสุดท้ายมันก็ลงไม่ได้ว่าลงแล้วก็มีมีปัญหาตามมาอีกมากมายนะครับผมแล้วท,ที่สําคัญก็คือ,อาทางผู้ผลิตเมนบอร์ดนะครับผมก็เขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตในส่วนของตัวดรีเวอร์ Driver สรับ Windows 11กับตัว CPU กับเมนบอร์ดที่ตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องไดเวอร์ตีกันหรือว่าจะมีอะไรอีกมากมายนะครับผมซึ่งเอ่ออันนี้คือคือเขา,าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำออกมาเพื่อ Windows 11ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็อันนี้เพียงแค่เราก็ลองลงให้ดูนะว่าเออมันลงได้นะแต่อนาคตเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมไปลองใช้งานกันเองนะครับผมอันนี้ก็มาทดลองให้ดูเฉยๆเนาะก็ในส่วนของเครื่องตัวนี้เนี่ยอ่อ,อ,อหลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงระบบอื่นๆลอง ทดลองอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ได้ใช้เป็น Windows อะไรพวกนี้ละก็เดี๋ยวเอาไปทําอย่างอื่นแทนก็คุณผู้ชมครับที่อยากจะให้เราลงอะไรในเครื่องตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็สลับในรายการ country show ครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ